นักการเมืองพรึบตบเท้านั่งเก้าอี้ข้าราชการการเมืองบุญสิงห์นั่งกุนซือรมว.เกษตรศาสตร์การเมืองวันที่29ตุลาคม2567 14:46 น.นักการเมืองพรึบตบเท้านั่งเก้าอี้ข้าราชการการเมืองคณะรัฐมนตรีไฟเขียวบุญสิงห์มือขวาธรรมนัสนั่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์ไตรสุรียังเหนียวนั่งเลขามท.1เมื่อวันที่29ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองดังนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้ง1นายบุญสิงห์วรินทร์รักเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์2นางสาวอนงนาถจากแก้วเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์3นายธนสารทำสอนเป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงของนายอัคราพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์4นายอาดิลันอาลีอิซซอกเป็นที่ปรึกษานายอิทธิสิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงนายภูผาลิกเป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์ของนายอิทธิกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง1นายสมเจตลิมปพันธ์เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย2นายณัฐพลจรัตรพีพงศ์เป็นที่ปรึกษาสสาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย3นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย4นายวิเชียรจงชูวณิชเป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์แต่งตั้ง1นายปัญญาชวนบุญเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของนายณพินทร ศรีสรรพาง2นายกฤตเพ็ญสุภาเป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของนายณพินทร ศรีสรรพาง3จ่าเอกยศสิงห์เหลี่ยมเลิศผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของนายสุชาติชมกลิ่นกระทรวงพลังงานแต่งตั้งนายเสมอใจสุขสุขเมฆเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งนายสราวุธอ่อนละไมเป็นที่ปรึกษานายเดชอิฐขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายมนตรีปลาน้อยนนท์เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของนายเดชอิฐกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่งตั้ง1นายอภิชาติศักดิ์เศษเป็นที่ปรึกษานายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายทหารคนสนิท2นาวาตรีสุธรรมระหงเป็นเลขานุการนายเฉลิมชัยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.แต่งตั้งนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.คอดแกร่งซูเปอร์แบล็กชกคาดเชือกไหลหลุดเดินไปใส่เองกับเชือกก่อนกลับมาถลุงคู่ต่อสู้จนชนะกีฬาวันที่29ตุลาคม2567 20:53 น.โคตรแกร่ง
ซูเปอร์แบล็กชกคาดเชือกจู่ๆไหลหลุดเดินไปใส่เองกับเชือกข้างเวทีก่อนกลับมาถล่มคู่ต่อสู้จนเอาชนะได้วันที่29ตุลาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาในศึกมวยไทยรายการไทยไฟท์คาดเชือกซึ่งในรุ่น61กิโลกรัมเป็นการชกระหว่างช่อเพชรศาสตราจารย์เฉลิศศักดิ์กับซุปเปอร์แบล็กสอจอต้อย8ริ้วโดยการชกเป็นไปอย่างไม่ยั้งซึ่งช่อเพชรได้จังหวะชกซุปเปอร์แบล็กลงไปให้กำนับ8ก่อนกระทั่งในยกที่2ช่วงกลางยกซุปเปอร์แบล็กไหลหลุดจึงบอกคู่ชกแล้วเดินไปข้างเวทีก่อนจะเอาแขนคล่อมเชือกแล้วดึงกลับใส่ด้วยตัวเองจากนั้นก็กลับมาชกต่อได้อย่างเหลือเชื่อทำเอาแฟนๆฮือฮากันทั้งสนามส่วนในยกที่3ซุปเปอร์แบล็กเป็นฝ่ายไล่ถลุงช่อเพชรสุดท้ายครบ3ยกกรรมการให้เสมอจนต้องมียกพิเศษคือยกที่4ก่อนที่ซุปเปอร์แบล็กจะไล่ถลุงเอาชนะช่อเพชรไปได้นายกรัฐมนตรีแจ้งตอบสภาไปแล้วก่อนธนาธรร่อนจอม.เปิดผนึกปมสัมปทานรับซื้อพลังงานการเมืองวันที่29ตุลาคม2567 13:41 น.นายกรัฐมนตรีแจ้งพีรพันธ์ตอบกระทู้ในสภาไปแล้วก่อนธนาธรส่งจดหมายเปิดผนึกจี้ทบทวนออกสัมปทานรับซื้อพลังงานหมุนเวียนยันโปร่งใสยินดีให้ตรวจสอบเมื่อเวลา 12:10 น.วันที่29ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเผยแพร่จดหมายถึงนายกรัฐมนตรีเรียกร้องให้ทบทวนการออกสัมปทานรับซื้อพลังงานหมุนเวียนว่ารายละเอียดเรื่องนี้ในฐานะที่ตนเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกพช.เรื่องนี้ยังมาไม่ถึงแต่ได้สอบถามและพูดคุยกับนายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่กำกับดูแลแล้วจริงๆก่อนที่นายธนาธรจะออกมาพูดได้มีการตอบคำถามเรื่องนี้ในสภาแล้วจากการตั้งกระทู้ถามคิดว่าประชาชนและสื่อมวลชนหาข้อมูลตรงนั้นได้อย่างละเอียดอย่างไรก็ตามทุกอย่างมีกระบวนการของมันอยู่แล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่ายืนยันเรื่องนี้จะโปร่งใสไม่มีการเอื้อประโยชน์นายทุนใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแน่นอนเรื่องนี้จะต้องโปร่งใสเมื่อถามว่ายินดีให้ตรวจสอบหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวและได้ยินจากรองนายกรัฐมนตรีว่าเรื่องนี้ต้องเป็นไปตามกระบวนการและต้องโปร่งใสให้ประชาชนสามารถรับรู้และเข้าใจได้อย่างแน่นอนเพราะนั่นคือความมั่นคงของรัฐบาลด้วยธนาธรออกจอมอเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีอิงทบทวนออกสัมปทานรับซื้อพลังงานหมุนเวียน